เล่ถือเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งของโลกและเป็นต้นแบบของนักฟุตบอลรุ่นใหม่หลายๆคนประวัติของเขาน่าสนใจและใช้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังเป็นอย่างดีเอดิสันอารันเตสโดนาซิเมนโตหรือเปเล่เกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมคริสต์ศักราช1940ที่เมืองเตรสโคราคอสในประเทศบราซิลพ่อของเขาตั้งตามชื่อของโทมัสอวาเอดิสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเนื่องจากไฟฟ้าเพิ่งเข้าถึงชุมชนที่อาศัยอยู่เอดิสันต้องย้ายไปอยู่ที่เบารูตั้งแต่4ขวบตามคุณพ่อซึ่งเป็นนักฟุตบอลเดินสายและที่นี่เองที่เขาถูกเรียกว่าเปเล่ตามชื่อบิเล่ผู้รักษาประตูของทีมวาสโกดากามาไอดอลที่เขาชื่นชอบแต่เจ้าตัวดันเรียกไอดอลว่าปีเล่จนเพื่อนๆล้อและเรียกเขาว่าเปเล่จนมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนจนถูกพักการเรียนแม้จะไม่ชอบนักแต่เหตุการณ์นั้นทำให้เอดิสันกลายเป็นเปเล่ไปตลอดกาลครอบครัวของเปเล่ยากจนทำให้เขาต้องทำงานทุกอย่างเพื่อช่วยทางบ้านหาเงินทั้งขายฟืนขายบุหรี่ขโมยถั่วชาวบ้านมากินหรือไม่ก็ไปรับจ้างขัดรองเท้าและงานขัดรองเท้านี่เองที่ทำให้เปเล่ได้เริ่มสัมผัสฟุตบอลตามอย่างคุณพ่อเนื่องจากเขาได้รับจ้างขัดรองเท้าให้กับนักฟุตบอลทีมเบารูแอตเลติกพ่อของเปเล่เป็นคนขัดเกลาฝีเท้าของลูกชายด้วยตัวเองเริ่มจากการนำถุงเท้ามาม้วนเป็นวงกลมห่อกระดาษหนังยางมัดใช้แทนลูกฟุตบอลจากนั้นอายุ11ตั้งทีมฟุตบอลนักเตะไร้รองเท้าและลงแข่งในรายการประจำเมืองและคว้าแชมป์มาครองได้เปเล่เป็นนักเตะที่ยิงมากที่สุดในรายการฝีเท้าเข้าตาวอลเดมาร์เดบริโตนักเตะในลีกสูงสุดของบราซิลที่ดึงเปเล่และเพื่อนๆของเขาเข้าทีมบาควินโยและเป็นครั้งแรกที่เปเล่ได้เงินจากการเล่นฟุตบอลเมื่ออายุ15ปีเขาถูกส่งไปทดสอบฝีเท้าที่สโมสรซานโตสซึ่งผู้บริหารสโมสรประทับใจตั้งแต่แรกเห็นจนถูกสโมสรยักษ์ใหญ่ในบราซิลดึงตัวไปจากนั้นไม่นานเปเล่ถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลประเดิมนัดแรกกับอาร์เจนตินาในปี1957และถูกเรียกติดทีมชาติเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกในฟุตบอลโลกปี1958ที่ประเทศสวีเดนโดยเปเล่เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์เจ้าหนูเปเล่สร้างชื่อกระหึ่มโลกด้วยการยิงทีมชาติเวลกลายเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกที่ได้ลงเล่นในรอบสุดท้ายของถ้วยฟุตบอลโลกโดยมีสถิติอายุเพียง17ปี249วันต่อเนื่องด้วยการทำแฮตทริกใส่ฝรั่งเศสเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้ในฟุตบอลโลกและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้เป็นสมัยแรกด้วยการเอาชนะสวีเดน5-2อีก4ปีถัดมาเปเล่แม้จะไม่ฟิตนักในฟุตบอลโลกปี1962ที่ชิลีโดยลงเตะไปได้แค่1นัดแต่บราซิลก็คว้าแชมป์โลกมาครองได้เป็นสมัยที่2เปเล่กลายเป็นนักเตะเบอร์1ของโลกในเวลานั้นและได้รับความสนใจจากทีมในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือยูเวนตุสแต่แล้วรัฐบาลบราซิลประกาศให้เปเล่เป็นสมบัติของชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เปเล่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศอื่นและต้องเล่นกับซานโตสต่อไปซึ่งที่นี่เปเล่คว้าแชมป์ลีกบราซิลถึง6สมัยฟุตบอลโลกปี1966ที่อังกฤษเปเล่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเขาทำประตูในเกมกับบัลแกเรียสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกที่สามารถทำประตูได้ในการลงแข่งฟุตบอลโลกทั้ง3ครั้งแต่สุดท้ายบราซิลตกรอบแรกฟุตบอลโลกปี1970ที่เม็กซิโกเปเล่กลับมาฟิตเปรี้ยพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกเป็นปีที่3โดยสามารถเอาชนะทีมชาติอิตาลีไปได้4-1ปีถัดมาเปเล่ในวัย31ปีประกาศเลิกเล่นทีมชาติและอีก3ปีถัดมาเปเล่ประกาศยุติชีวิตการเป็นนักเตะลงในวัย34ปีเมื่อปีคริสต์ศักราช1974แต่ไม่นานก็เปลี่ยนใจกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งในลีกอเมริกาเหนือ2ฤดูกาลด้วยการเซ็นสัญญา3ปีมูลค่า7ล้านดอลลาร์กับนิวยอร์กคอสมอสถือเป็นตัวเลขที่มหาศาลในเวลานั้นและคิดตามเงินเฟ้อเป็นเงินกว่า42ล้านเหรียญสหรัฐในวันนี้ฟุตบอลในสหรัฐคึกคักขึ้นมาทันทีเปเล่สามารถพาทีมคอสมอสคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลที่1977ซึ่งเป็นฤดูกาลที่3และเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่เขาเล่นให้กับทีมนิวยอร์กคอสมอส1ตุลาคมคริสต์ศักราช1977เปเล่ปิดฉากอาชีพอันเป็นตำนานของเขาด้วยการลงเล่นฟุตบอลนัดสุดท้ายในชีวิตของเปเล่คือนัดพิเศษระหว่างทีมคอสมอสและทีมซานโตสเรื่องราวชีวิตของเปเล่ยังอยู่ในสื่อเป็นระยะโดยเปเล่ยืนยันว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ยิงประตูมากที่สุดจากการยิงมากกว่า 1,000 ประตูเหนือกว่าคริสเตียโนโรนัลโดอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามตำนานได้ปิดฉากลงเมื่อเปเล่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมาเป็นเวลานานก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อคืนวันที่29ธันวาคม2022แม้เปเล่จะจากโลกนี้ไปแต่ชื่อของเขาจะยังคงอยู่เป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานไปตลอดกาลข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ